ันเนี้ยข้างหลังคงจะเมื่อยผมพูดสั้นครับวันนี้ผมมาในฐานะประชาชนเมื่อ9ปีที่แล้วผมเป็นนักการเมืองผมถูกคุมหัวถูกปรับทัศนคติเวลาที่มีรัฐประหารผมว่าทั้งหมดนั้นน่ะคงไม่มีใครมีความรู้สึกเจ็บช้ำเท่าผมณวันนี้ผมเป็นประชาชนผมสนับสนุนท่านแต่ผมเกรงว่ามันมีอำนาจอื่นๆที่จะไม่ให้ท่านเป็นนายกผมจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นนะพูดณวันนี้พูดต่อหน้าสื่อมวลชนถ้าท่านสองพรรคพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลได้จับมือกันไม่ว่าในสถานะใดประชาชนอย่างผมก็ไม่ต้องรอผมไม่ต้องรอครับนี่คือสิ่งที่คุณสีทาคงจะถามผมน่าจะพูดชัดๆว่ามีอำนาจแน่นอนครับที่ไม่อยากให้ท่านได้จะเพราะความกลัวหรือจะเรื่องใดผมไม่ขอเอ่ยแต่อย่างไรเมื่อท่านมีจุดยืนท่านมีอุดมการณ์คนเลือกท่านมาก็ต้องมีอุดมการณ์อำนาจที่ว่านี้จึงเป็นเงื่อนไขของพวกท่านเองวันนี้ข้างหลังเซ็น MOU Memorandum of Understanding เป็นแค่บันทึกความเข้าใจมันยังไม่ได้เป็นจริงผมมาในฐานะประชาชนวันนี้ผมมาให้กำลังใจท่านทั้ง8ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพิธาคุณจะเป็นผู้นำที่มีอายุน้อยที่สุดผมในฐานะประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องมาผมฟังที่สื่อทั้งหลายถามประเด็นสำคัญก็คือรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557ถ้าไม่งั้นป่านี้ผมก็อาจจะเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วอาจจะได้นั่งอยู่บนนั้นแต่กลับโดนคุมถุงแทนผมก็ไม่ต้องการหรอกครับรัฐประหารไม่มีใครในประเทศนี้ต้องการแต่เพราะเงื่อนไขของพรรคการเมืองรัฐบาลนั่นเองผมเป็นฝ่ายค้านผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยและผมยังเตือนด้วยว่าอย่าไปเชื่อนะแต่ปรากฏว่าณวันนั้นเงื่อนไขมันได้ท่านครับการจะมีรัฐประหารของประเทศไทยล้วนแต่เกิดขึ้นจากรัฐบาลทั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นเลยผมจึงขอให้ท่านระมัดระวังเงื่อนไขสองอย่างครับในระหว่างนี้ก่อนที่ท่านจะได้เป็นนายกมันมีเงื่อนไขต่างๆประการที่สองในระหว่างที่ท่านเป็นนายกมันก็ยังมีเงื่อนไขอำนาจในเมืองไทยมันมีอำนาจหลายอำนาจด้วยกันผมขอเวลาสั้นๆพูดเท่านี้ส่วนประการที่สองที่ผมจะพูดปิดท้ายก็คือที่ผมต่อสู้ที่ผมจะต้องออกไปรณรงค์ทั้งๆที่ผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมไม่ได้มีโอกาสอะไรและผมก็ไม่ได้ต้องการด้วยแต่ท่านครับท่านพูดไม่ชัดนะครับกัญชาเนี่ยจะต้องกลับไปเป็นยาเสพติดอันนี้คือประการสำคัญประการที่สองที่ผู้สื่อข่าว all the reporter asking they confuse about the number 17 about the cannabis shop ร้านกัญชาต่างๆต้องปิดครับต้องปิดมันไม่ปิดไม่ได้ครับถ้าจะพูดกำกึ่งๆต้องพูดให้ชัดครับต้องปิดทั้งหมดครับเหตุที่ต้องปิดทั้งหมดเพราะมันกลับไปสู่เป็นกัญชาเป็นยาเสพติดเมื่อเป็นยาเสพติดและเป็นกัญชาทางการแพทย์ก็ต้องให้แพทย์เป็นคนออกและแพทย์จะไปอยู่ในคานาบิสช็อปทุกที่ได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นชัดๆอย่างผมเลยถ้าท่านทำไม่ได้ผมก็จะประท้วงท่านผมพูดชัดๆเลยนะครับกัญชาต้องกลับไปเป็นยาเสพติดกัญชาต้องเป็นการแพทย์ต้องให้แพทย์เป็นผู้ออกเท่านั้นร้านกัญชา All the cannabis shopMust be closed ขอขอบคุณทั้ง8ท่านผมขออวยพรในนามประชาชนขออวยพรท่านให้ท่านมีเจตนารักษาประชาธิปไตยอย่าได้สร้างเงื่อนไข
พราะถ้าไม่มีเงื่อนไขมันก็ปฏิวัติไม่ได้ง่ายๆเลยครับประเทศไทยมันมีอยู่แค่นั้นเองดังนั้นวันนี้วันที่22พฤษภาคม2566ท่านครับผมในนามประชาชนผมมาให้กำลังใจท่านท่านอย่าได้สร้างเงื่อนไขการที่ท่านไม่สร้างเงื่อนไขมันก็ไม่ต้องทำให้มีเงื่อนไขให้ผมจะต้องใช้เท้าออกไปเดินที่ถนนขอขอบคุณครับครับขอบคุณขอบคุณสำหรับกำลังใจจากคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็รวมถึงข้อแนะนำด้วยนะครับผมอายุ42ครับยังไม่เด็กที่สุดครับมีเด็กกว่าผม 4-5 ท่านครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนแต่ก็จะพยายามนะครับในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าให้ได้นะครับในเรื่องของกัญชาครับพี่ชูวิทย์ผมคิดว่าก็ต้องพูดคุยกันว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วการที่มันมีสุญญากาศทางการเมืองเนี่ยมันทำสุญญากาศทางเรื่องของกฎหมายของกัญชาเนี่ยมันทำให้เกิดผลลัพธ์มากมายพอสมควรนะครับอย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ที่มีร้านกัญชาอยู่ใกล้โรงเรียนมีร้านกัญชาอยู่เต็มไปหมดตามพื้นที่ที่เป็นสาธารณะพวกหมดเนี่ยผมคิดว่าจะต้องแก้ไขกันนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะพูดคุยแล้วหาโรดแมปกลับไปแต่ว่าที่บอกว่ายังไม่ชัดว่าจะกลับไปเป็นยาเสพติดผมในนี้ก็เขียนชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภาพบังคับผมยังจำได้ว่ามีอยู่วันนึงไปที่ถนนข้าวสารกันคนที่ไปกลายเป็นอธิบดีแพทย์แผนไทยเพราะสภาพบังคับมันไม่มีไม่รู้ว่ากฎหมายจะใช้ยังไงแทนที่ก็ไปใช้พรบแพทย์แผนไทยแทนที่จะใช้ตำรวจหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการแก้ไขปัญหาก็ยังยืนยันครับว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะให้มีส่วนร่วมขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสุญญากาศมันเป็นเสรีสุดตรงไปเพราะปลดออกยาเสพติดออกมาก่อนและยังไม่มีกฎหมายควบคุมยังไม่มีกฎกระทรวงควบคุมในตอนนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดครับขอรับปากกับคุณชูวิทย์ไว้อย่างนี้นะครับโอเค that concludes the press conference today I have to endby apologizing to the leaders of the party for taking the time that is a bit delayed and then apologize to the media because today is such a special day and I wanted to support the work of the media and the free press so I apologize for that delay ต้องขอปิดขออนุญาตนะครับทุกท่านครับครับขออนุญาตต้องขอปิดการแถลงข่าวนะครับด้วยการขอโทษกับทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคแล้วก็แกนนำทุกพรรคนะครับที่บริหารเวลาได้ให้ออกมานานมากขึ้นแต่ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญแล้วก็ผมในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีอยากจะสนับสนุนให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้สอบถามอย่างเท่าเทียมกันได้มากที่สุดแต่ถึงขนั้นก็จะต้องทำให้เวลามันล่าช้าไปก็ต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ